สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นกรมอุตุเตือนพื้นที่อันตรายจากฝนตกหนักกรมอุตุได้พยากรณ์อากาศวันที่19ถึง23กรกฎาคมมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่20ถึง22กรกฎาคมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ